นะครับนะก็จากการที่ได้ร่วมกันสอบสวนนะครับในลักษณะสามวิชาชีพนะครับเนี่ยสามารถขอมาสอบสารออกหมายจับตัวผู้ต้องหาหรือในแบงค์ได้นะครับแล้วก็กับเมื่อผู้ปกครองได้พาเด็กทั้ง3คนนะครับนั้นเข้าไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกรรมที่ตัวเองเนี่ยก็มีที่เป็นนักเรียกว่าเป็นนักปล่อยนะครับนะเมื่อเด็กเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็ไว้วางใจนะครับตัวสิทธิพันธ์เนี่ยก็อาศัยความใกล้ชิดกับเด็กนะครับโดยที่เด็กไม่ทันระวังตัวนะครับนะหลงเชื่อไปแล้วนะครับจึงได้อาศัยโอกาสเหล่านี้เนี่ยกระทำล่วงละเมิดทางเพศตัวเด็กนะครับโดยการใช้วิธีการตามที่ปรากฏอยู่ในบันทึกแถลงข่าวนะครับนะล่วงละเมิดทางเพศตัวเด็กทั้ง3คนนะครับหลายครั้งนะครับนะต่อมานะครับนะหลังจากออกหมายจับแล้วรับสารภาพนะครับคือผมต้องกล่าวเรียนว่าในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศตัวเด็กเนี่ยนะครับนะวันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะเพราะเป็นต้นทางที่นำสู่เรื่องการค้ามนุษย์จริงนะครับนะแล้วสิ่งพันที่เห็นได้ชัดก็คือรูปแบบเนี่ยการกระทำเนี่ยพนักงานตรวจชาติเนี่ยจึงได้สั่งให้ผู้กองชาญนะครับนะรวมทั้งในส่วนท่านปปตเองนะจึงจะปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กโดยเฉพาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยความรุนแรงมีสูงขึ้นนะครับแล้วก็การเข้าถึงตัวเด็กเนี่ยง่ายขึ้นเนื่องจากเด็กใช้เวลาบนหน้าทางเพศของเด็กเนี่ยนะครับจากรายงานเนี่ยมีแค่ประมาณ 3,000 คนนะแต่ณวันนี้นะครับมีสถานการณ์เด็กถูกล่วงละเมิดและความรุนแรงในครอบครัวเยอะมากนะคะเป็นทั้งประชากรแฝงแล้วก็ประชากรที่อยู่ในพื้นที่เองนะซึ่งคณะทำงานของเราให้ผู้ปกครองไว้วางใจคือถ้ามีอะไรก็สามารถฝ่ายสืบสวนเนี่ยให้สืบสวนดูว่าพฤติการของครับมาตลอดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคดีแบบเนี้ยจะเป็นประเภทแบบเจอจ่ายจบช่วยว่าต้องมีมาตรการอะไรสักอย่างว่าถ้าเกิดเรื่องมันถึงโรงพักแล้วเนี่ยหรือถึงอะไรแล้วเนี่ยต้องให้เป็นเยี่ยงอย่างงานนั้นมันกล้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามีจุดสำคัญที่จะเข้าไปถึงโรงพยาบาลให้ผู้ปกครองไว้วางใจคือถ้ามีอะไรก็สามารถสำหรับคดีนี้ก็สืบเนื่องจากเด็กนะฮะซึ่งนี้เราสอบปากคำไปแล้ว3รายนะครับเด็กทั้ง10คนเนี่ยวันนี้เราพบว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งหมดนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งการทำอนาจารทั้งการทำชำเรานะครับนะก็เกิดก็สืบเนื่องจากในส่วนของครูนะครับที่สอนเรื่องการกระโดดเชือกนะครับนะก็ใช้วิธีการทำให้เด็กเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็สนิทใจนะครับก็อาศัยโอกาสเหล่านี้นะครับในการล่อลวงเด็กแล้วก็ใช้โอกาสแบบนี้เข้าใกล้ตัวเด็กโดยเด็กไม่ทันระวังตัวนะครับก็ล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนะครับเพราะนั้นจากการตรวจพบนะครับนะโดยผู้ปกครองเนี่ยได้นำมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีราชาซึ่งต้องเรียกว่าการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กนะครับวันนี้เนี่ยไม่ว่าเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะครับนะวันนี้สถานการณ์การล่วงละเมิดทางเพศของเด็กเนี่ยมีมากขึ้นนะอายุของเด็กก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมีสถานการณ์ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ท่านติดตามนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะครับท่านผบตรเนี่ยเน้นดักให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับนะวันนี้สภาวิชาติเนี่ยได้ตั้งศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัวนะครับป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ขึ้นมานะครับโดยมีท่านบุรีรอยกิจเพลโรจน์นะครับรองผบตรเป็นผู้ดำเนินการศูนย์นะครับวันนี้ไว้3ฐานความผิดด้วยกันนะครับก็คือพลาดไปเพื่อการทำอนาจารนะครับการทำอนาจารต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีแล้วก็การทำชำเราต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปีต่างกรรมต่างวรรคนะครับซึ่งรับโทษหมดหนักนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าในส่วนนี้เนี่ยการขยายผลต่อวันนี้ท่านผู้จัดการหรือท่านผู้ว่าการนะครับได้สั่งให้มีการขยายผลในเรื่องการสอบสวนต่อนะเพื่อดูในเรื่องของการนำไปสู่การค้ามนุษย์นะว่ามีการนำคลิปต่างๆเนี่ยขึ้นไปอัพโหลดแล้วมีการนำไปแสวงหาประโยชน์หรือนำไปเผยแพร่เพื่อจำหน่ายหรือไม่นะครับถ้าพบว่ามีการแสวงหาประโยชน์นะก็จะเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้ผมต้องฝากถึงผู้ปกครองนะครับนะต้องชมเชยผู้ปกครองในกรณีเหตุดังกล่าวนะครับวันนี้ผู้ปกครองต้องไม่อายนะครับนะเด็กต้องไม่อายนะผู้ปกครองต้องลุกขึ้นมาเป็นหลักให้ลูกๆ
ต้องลุกขึ้นมาปกป้องมาสู้นะครับให้ลูกนะครับเป็นวิธีการที่ถูกต้องในวันนี้นะครับแต่วันนั้น